สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาตัวนาฬิกาจากแบรนด์ Citizen อีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมาให้ดูกันนะครับซึ่งเรือนนี้อาจจะเป็นคู่แข่งที่แบบค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อกับตัว Cycle 5ที่ผมรีวิวไปเยอะแยะมากมายได้เลยนะฮะตัวนี้รหัส NH8350-83L นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไลน์โปรดักต์ที่ราคาไม่ได้สูงมากเป็นเครื่องออโต้ด้วยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูตัวเรือนนะครับผมอยากจะให้ดูกล่องก่อน Citizen เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ไม่ว่านาฬิกามันจะแพงหรือมันจะถูกอะไรขนาดไหนนะฮะเขาก็ให้กล่องแบบนี้มาฮะใหญ่โตมากๆและด้านในเนี่ยบุอะไรมาอย่างดีนะฮะปกติแล้วถ้าเกิดเป็น Cycle 5อ่ะราคาเท่ากับเรือนเนี้ยมันก็จะเป็นกล่องแบบธรรมดาเลยอ่ะเป็นกล่องขาวๆเล็กๆแบบเนี้ยคนละไซส์กันเลยแล้วก็คุณภาพเนี่ยก็คนละเรื่องกันเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมพยายามจะหานาฬิกาที่มันคล้ายๆกับ Cycle 5นะฮะแต่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อื่นๆเพื่อมาลองเปรียบเทียบแล้วก็เอามาลองใช้งานกันดูว่าจริงๆยี่ห้ออื่นเนี่ยมันโอเคไหมเพื่อนๆหลายๆคนก็จะเชียร์ Citizen มาเยอะมากเลยผมก็เลยลองไปเปิดแคตตาล็อกดูนะฮะแล้วก็ลองหานาฬิกาของ Citizen ที่หน้าตาเรียบๆและราคาไม่แพงก็ไปเจอรุ่นนี้ครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หาในไทยอาจจะยากนิดนึงซึ่งเรือนี้ผมก็สั่งมาจาก eBay นะฮะผมว่ามันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่หน้าตาเกินราคาไปสุดๆเลยนะฮะพอฟัดพอเหวี่ยงกับพวก SNXS ของตระกูล Cycle 5ได้เลยส่วนแรกที่เป็นจุดเด่นของเรือนี้ก็คือหน้าปัดแบบ Sunburst สีน้ำเงินเข้มนะฮะต้องเจอแสงหนักๆเลยอย่างเช่นเงี้ยแสงธรรมชาติเลยถึงจะเห็นสีที่มันอ่อนลงบ้างนะฮะผมทิ้งระยะนิดนึงนะฮะแล้วก็ขยับขึ้นขยับลงเนี่ยมันจะออกไปทางดาร์กบลูเข้มๆดำๆไปเลยเป็นโทนที่ค่อนข้างจะผู้ดีมากๆกระจกตามสเปคเนี่ยเขาระบุเป็นคริสตัลนะฮะไม่ได้กันรอยขีดข่วนอะไรได้ดีเท่ากับแซฟไฟร์ตัวโคตติ้งลดแสงสะท้อนเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าไหร่คือค่อนข้างจะสะท้อนเยอะเลยทีเดียวมันก็จะสะท้อนนั่นสะท้อนนี่ติดเงาอะไรต่างๆเข้ามาอันนี้อาจจะเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งที่นาฬิการาคาไม่ได้แพงอ่ะไม่ค่อยมีการโคตติ้งอยู่ละอันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปฟังก์ชันการทำงานนะครับต้องบอกว่าเรือนนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ Cycle 5มากๆเลยมีช่อง Day Date บอกวันแล้วก็วันที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นสกรูดาวสามารถหมุนเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้นะฮะดึงมาสเต็ปนึงปรับวันที่นะครับวันเสาร์ไม่ได้เป็นสีฟ้านะฮะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยโอเคก็เป็นสีแดงดึงมาอีกสเต็ปนึงก็ปรับเวลาอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาไปเน้นที่หน้าปัดมากๆทำให้ตัวขาที่มันยื่นออกมาพวกลักมันจะเล็กไปเลยคือบางทีอ่ะมันอาจจะดูเล็กไปนิดนึงสำหรับหน้าปัดไซส์นี้แต่ถ้ามองแบบรวมๆไกลๆอ่ะคือมคล้ายกับตัว SARX ของ Cycle นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเคสสไตล์โอเวอร์ไซส์ที่ดูดีเลยแหละการขัดเงาวัสดุคุณภาพของ Citizen นะครับขัดเงามาได้ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเหล็กที่จับแล้วรู้สึกว่าแบบคุณภาพดีจริงๆอ่ะวัดขนาดกันหน่อยนะครับตัวเคสดูจากในวิดีโอแล้วอาจจะดูเหมือนใหญ่นะครับแต่พอวัดมาจริงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40มิลเท่านั้นนะฮะก็เป็นไซส์ที่โอเคเลยแหละไม่ได้ใหญ่มากความหนาเนี่ย 11.1 มิลใช้ได้เลยไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หนาจนเกินไปตัวหน้าปัดเนี่ยไม่ได้ให้สารเรืองแสงมาเลยสักจุดเลยนะฮะแต่การที่เข็มก็ขัดเงาแวบมาแบบนี้ผมว่ามันก็ชดเชยได้นิดนึงเพราะว่าเวลาเราเข้าที่มืดแล้วมันเจอแสงสะท้อนบางๆจากแหล่งแสงรอบๆข้างอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เข็มเนี่ยขึ้นเงาแล้วสะท้อนเข้าตาเราได้เราก็ยังพอเห็นอยู่นิดหน่อยในที่มืดมันก็ไม่ได้แย่มากนะฮะความเนี้ยบของหน้าปัดของมาร์กเกอร์อะไรเงี้ยคือบางทีผมรู้สึกว่าเนี้ยบกว่าไซโก้ในราคาใกล้ๆกันอีกนะฮะแต่อย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าอาจจะแบบไม่ค่อยชอบก็คือตัวโลโก้ของ Citizen เนี่ยที่มันเป็นการสกรีนลงไปแต่อยากให้เป็นแบบพวก apply โลโก้มากกว่าส่วนฝาหลังนะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้มีดีเทลอะไรตามสเปคเนี่ยสำรองพลังงานได้แค่40ชั่วโมงเท่านั้นอย่างไซโก้ไฟอ่ะเค้าก็จะมีการเปิดฝาหลังมาให้ดูเห็นเครื่องยนต์กลไกด้านในใช่มั้ยฮะแต่ว่าพอมันปิดฝาหลังแบบนี้มันก็จะมีฟีลลิ่งคล้ายๆกับนาฬิกาควอตซ์นิดนึงอ่ะถ้าเปิดฝาหลังสักนิดนึงนะฮะผมว่าจะได้อารมณ์นาฬิกาออโต้มากกว่านี้นะฮะมาดูสายกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากคอก่อนเลยนะฮะมันก็เป็นคอแบบเหล็กพับธรรมดาไม่ได้เป็นคอตันหันมาด้านหลังก็จะเจอแบบนี้นะฮะก็กลวงๆหน่อยส่วนตัวสายเนี่ยถ้าเกิดเราดูเผินๆเราจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยให้สายแบบตันแบบแน่นมาเลยเหรอแต่ในความเป็นจริงนะครับอันนี้มันเป็นสายแบบเหล็กพับซึ่งเราจะดูไม่ออกเลยใช่มั้ยครับผมก็ไม่รู้ตัวเนี่ยก็ตอนที่แกะตัวสายออกมาตอนตัดสายใช้งานนะฮะคือด้านในมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะมีการพับเพื่อหลบมุมอย่างเงี้ยให้ส่วนที่มันเป็นรอยพับอ่ะมันอยู่ด้านในแล้วเรามองไม่เห็นพอเรามองด้านนอกอย่างเงี้ยเราจะดูไม่ออกเลยว่ามันคือเหล็กพับซึ่งก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ฉลาดมากๆเลยเพราะว่าอย่างไซโก้ไฟเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยฮะเปิดด้านข้างให้เห็นเลยว่ามันเป็นเหล็กที่พับมานะครับแต่เนี้ยมันเป็นการพับที่เนียนมากน้ำหนักเนี่ยมันก็จะเบากว่าเหล็กปกตินิดหน่อยแต่ถือว่าหนักกว่าไซโก้ไฟแล้วก็มีความแข็งแรงกว่ามากๆเลยนะฮะผมว่ามันเป็นสายที่ค่อนข้างจะโอเคมากเลยที่ให้มากับนาฬิกาในราคานี้นะฮะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูเลยนะครับบัคเคิลเนี่ยเป็นแบบหนีบแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมากเลยแล้วก็ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีไมโครแอดจัสต์มาให้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อลิงก์เป็นลิงก์เล็กๆมาให้นะฮะถ้าเราสังเกตดูไอ้ข้อตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่าข้อนี้ซึ่งมันจะมีไอ้ข้อเล็กอันเนี้ยมาให้2อันทำให้เวลาแบบมันไม่พอดีอ่ะเราก็ถอดข้อใหญ่ออกแล้วก็ปรับข้อเล็กเข้าไปมันก็สามารถพอปรับให้มันใกล้เคียงกับขนาดข้อมือเราได้นะฮะก็ไม่ได้แย่มากทดแทนการไม่มีไมโครแอดจัสต์ได้เป็นอย่างดีลักไซส์ของเขาเนี่ยอยู่ที่20มิลนะครับใครที่มีสาย20มิลก็เอามาเปลี่ยนได้พอใส่ขึ้นข้อมือ 5.5 นิ้วของผมก็
ออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับนาฬิกา40มิลนะฮะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่เต็มข้อมือดีแล้วก็ให้ฟีลลิ่งการสวมใส่เนี่ยผมจะรู้สึกเหมือนการใส่ซาร์กมากๆเลยใครที่กำลังเล็งรุ่นซาร์ก33ซาร์ก35อยู่นะฮะที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะผมว่าตัวนี้คือแทนได้สบายๆเลยหน้าตา Mood and Tone เนี่ยใกล้เคียงกันสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องของสายเรื่องของรูปแบบการเล่นแสงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันซึ่งสายของรุ่นนี้ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่หน้าตาของสายมันจะไปคล้ายๆกับนาฬิกาแพงๆหลายๆเรือนอย่างพวก Rolex Datejust ซึ่งมันก็ได้ฟีลนาฬิกาแพงสุดๆเลยด้วยความที่ข้อเนี่ยมันดูเหมือนเป็นข้อตันๆไม่ได้แบบมีรอยพับข้างๆเหมือนอย่าง Seiko 5อ่ะผมว่าถ้าเกิดในราคาที่ผมจ่ายไปอ่ะเรือนเนี้ยสเปคเรื่องของสายเรื่องของวัสดุฟีลลิ่งการใส่อ่ะผมว่าเรือนเนี้ยคุ้มที่สุดที่เคยซื้อละแต่ความดังเนี่ยในตลาดโลกมันอาจจะไม่เท่าตระกูล SNXS แล้วก็ด้วยของแบรนดิ้งอะไรงี้ด้วยดูแข็งแรงดูเป็นนาฬิกาที่ทิ้งน้ำหนักข้อมือพอสมควรนะฮะทำให้มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีราคาถือว่าค่อนข้างจะคุ้มมากผมว่าสำหรับคนที่กำลังมองตัวเลือกอื่นๆน่ะนอกจากตระกูลซาร์ฟหรือว่าซาร์ฟของไซโก้หรือว่าเป็นไซโก้ไฟก็ตามนะฮะเรือนนี้มันก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาของซิติเซนที่สามารถเข้ามาสู้กับพวกตระกูลไซโก้พวกนั้นได้สบายนะฮะหน้าตาฟีลลิ่งการสวมใส่เนี่ยผมว่ามันสามารถไปสู้กับตระกูลซาร์ฟที่มันราคาแบบ 2-3 หมื่นได้เลยด้วยซ้ำนะครับโดยเรือนนี้ผมซื้อมาจาก eBay ในราคาประมาณสัก 3,000 ต้นๆนะฮะเอาเข้าประเทศไทยก็โดนภาษีไปอีกสุดท้ายเนี่ยราคามันก็อยู่ที่ประมาณ 3,500 ลองดูกันได้นะครับเอารหัสไปเซิร์ชดูได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวซิติเซนเรือนนี้ใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งรับ Notification จากเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ